รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับสมาธิกระแสจิตก่อพลังหนังเหนียวได้จริงหรือไม่ปรากฏการณ์ลึกลับฤาษีคงกระพันภาพที่ปรากฏท้าทายสายตาคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้เป็นการปลุกเสกประหลัดขิกที่ถูกเผยแพร่สู่โลกอินเทอร์เน็ตหลายคนทึ่งกับภาพที่เห็นขณะที่ใครอีกหลายคนต่างวิเคราะห์วิจารณ์ถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของประหลัดขิกขณะทำพิธีงานตัดสินใจสืบหาที่มาของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพดังกล่าวจนพบที่มาและพบว่าบุคคลที่น่าทึ่งนั้นอยู่ในสำนักฤาษีแห่งนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเริ่มต้นค้นหาความจริงกันที่วัตถุมงคลทางความเชื่อที่เรียกว่าประหลัดขิกเพราะว่าประหลัดขิกเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระศิวะเขาจึงเรียกศิวลึงเป็นองค์กำเนิดต้นกำเนิดแต่ประหลัดขิกที่แท้จริงเนี่ยโดดเด่นที่ว่าพุทธคุณดีเป็นวัตถุมงคลชิ้นเดียวและชิ้นแรกของโลกที่เกิดมาคู่กับโลกเป็นองค์กำเนิดทำให้คนเกิดขึ้นมาได้การสร้างประหลัดขิกของอาจารย์จะใช้ไม้พยุงที่ยืนต้นตายไม้พยุงหมายถึงพยุงทรัพย์สินเงินทองพยุงฐานะการงานการเงินพยุงชีวิตคำว่ายืนต้นตายถึงดวงตกก็ยังอยู่ได้ในแผ่นดินและก็เสริมชื่อเสียงการค้าการขายนะแต่ก็ต้องอยู่ที่บุคคลผู้ปฏิบัติตนด้วยประหลัดขิกหนึ่งในวัตถุมงคลที่ผู้ศรัทธาในความเชื่อหลายคนพกติดตัวนั้นความจริงแล้วมีให้เห็นแทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยแต่ทำไมหลายคนจึงเลือกจะมาเสาะหาถึงที่นี่จริงๆลูกศิษย์ลูกหาที่มากันที่เน้นว่าต้องเช่าประหลัดขิกด้วยสาเหตุแรกว่าประหลัดขิกเป็นเครื่องรางของโบราณสาเหตุที่สองฤาษีเนรปลุกประหลัดขิกจนลุกตั้งได้ไม่ว่าจะในมือหรือจะในบาทน้ำมนต์สาเหตุที่สามส่วนมากเลยเอาไปใช้แล้วได้ผลดังหวังเขาจึงนิยมมาเช่าประหลัดขิกลุกตั้งได้ในทางความเชื่อถือว่าเป็นการปลุกพลังที่มีอยู่ในประหลัดขิกแต่ทว่าทางวิทยาศาสตร์มันมีหลายสมมุติฐานที่ถูกตั้งไว้ให้หาคำตอบและหนึ่งในนั้นก็คือการฝังโลหะไว้ภายในเราจึงตัดสินใจใช้แม่เหล็กตรวจสอบประหลัดขิกก่อนที่จะเข้าพิธีปลุกเสกเมื่อไม่พบว่ามีโลหะซุกซ่อนไว้ประหลัดขิกที่ผ่านการตรวจสอบจึงถูกส่งเข้าสู่พิธีปลุกเสกประหลัดขิกทันทีและนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะทำพิธีปลุกเสกอ
สาเหตุที่ปลัดขิกได้ปลุกลุกกระดกลุกตั้งได้ก็แล้วแต่อันนี้ด้วยว่าเราใช้เดินธาตุหมุนธาตุเสริมธาตุสมมุติว่าคนเรามีเนื้อหนังกระดูกพังผืดปอดมีทุกอย่างอาการครบ32แต่ถ้าขาดลมหายใจหรือดวงจิตวิญญาณเราก็ไม่สามารถจะขยับตัวได้ปลัดขิกก็เหมือนกันเป็นแค่วัตถุธาตุแต่ถ้าเราใส่หัวใจใส่อาการ32เรียกรูปเรียกนามเรียกจิตวิญญาณใส่ธาตุเข้าไปเขาก็มีตัวมีตนเมื่อเขามีตัวมีตนแล้วมันก็จะสามารถลุกตั้งขยับได้ดังใจเราปรารถนานอกจากจะปลุกให้ลุกตั้งได้การปลุกเสกที่เรียกว่าเป็นการเดินธาตุนั้นยังเชื่อว่าสามารถสั่งให้ปลัดขิกจมลงไปในน้ำได้อีกด้วยคือถ้าเอาตามเรารู้ๆกันตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยไม่มีไม้ชนิดไหนที่ว่าจมๆลอยๆได้ถ้าจะลอยก็คือลอยไปเลยถ้าจะจมก็คือจมไม่มีเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวพลุกเดี๋ยวโผล่ไม่มีไม่ได้ลบหลู่ในโลกของความเชื่อแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงทีมงานขออนุญาตทำการทดลองนำปลัดขิกชุดเดียวกันวางลงบนในน้ำในภาชนะเดียวกันได้รับคือภาพที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาอยู่ในขณะนีเป็นที่ตั้งจิตเป็นประธานผู้มีจิตที่ฝึกฝนแล้วย่อมเหนือสมมุติทุกประการของที่เราสมมุติขึ้นมาให้มันจมก็ต้องจมให้มันลอยก็ต้องลอยมันจะเป็นวิถีของผู้ปฏิบัติมันด้วยอำนาจจิตจะด้วยอำนาจจิตหรือเพราะสิ่งใดก็ตามในโลกของความเชื่อถือศรัทธาในวัตถุมงคลภายในสำนักฤาษีแห่งนี้ยังมีการปลุกเสกและสร้างวัตถุมงคลมากมายที่สำคัญก่อนที่จะนำวัตถุมงคลไปพกติดตัวนั้นจะต้องผ่านการทดสอบหรือลองของก่อนทุกครั้งวัตถุมงคลทุกอย่างที่สร้างขึ้นมา
ครูบาอาจารย์หลายท่านอาจจะบอกว่าอย่าไปลองอย่าไปลองดีอย่าไปท้าทายแต่กับของฤาษีเนรคิดว่าถ้าของดีต้องลองได้เพชรจะอยู่ในโคลนในตมในมหาสมุทรพอดึงขึ้นมาจากมหาสมุทรพอมาเจียรนายมันก็คือเพชรแต่ถ้าสมมติว่าลูกศิษย์ลูกหานำไปลองกันเองท่านอาจจะทำไม่ถูกต้องจนของหลุดของหลบของหายของหนีออกไปพุทธคุณไม่หลงเหลือมีดพากระทาฝานอาจจะฟันแทงปืนอาจจะยิงเข้ายิงออกแต่ว่าเมื่อวิชาอาคมยังเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อยู่ต่อหน้าฤาษีเนรจะทดสอบให้ดูสามารถทดสอบได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็มีทั้งของจริงและของไม่จริงท่านต้องใช้สายตาของทุกท่านด้วยเองตัวของท่านเองสายตาทั้งคู่และมันสมองของเราต้องพิจารณาเอาเองคมมีดผิวหนังการลองของที่เชื่อว่าเป็นการพิสูจน์ความเข้มขลังช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ